สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้ระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตทกับทีม IBK อัลโตสนะคะวันนี้ก็เป็นทางฮุนไดสโมสรต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีสามารถเอาชนะ IBK อัลโตสสโมสรต้นสังกัดของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดไปได้3-0เซตค่ะด้วยสกอร์ทั้งหมด25-19 25-22และ25-20หลังจบเกมการแข่งขันนะคะนักข่าวชาวเกาหลีใต้ก็ได้มาสัมภาษณ์โค้ชของทั้ง2ทีมนักข่าวคิมฮาริมได้มาสัมภาษณ์โค้ชคังซองฮยอนแล้วก็สัมภาษณ์โค้ชคิมโฮชุนนะคะเดี๋ยววันนี้ต่ายก็จะนำเอาบทสัมภาษณ์ของโค้ชทั้ง2คนมาฝากกันค่ะโดยที่เริ่มต้นนะคะสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายเกมที่ผ่านมาที่ MB หรือว่าบล็อกเกอร์นั้นเป็นจุดแข็งของทีมฮุนไดฮิลสเตทค่ะวันนี้บล็อกเกอร์ทำงานได้ดีมากๆนะคะยางฮโยจินทำไป15คะแนนโมมาทำไป20คะแนนลีดายอนทำไป12คะแนน2คนนี้นะคะอยู่ในตำแหน่ง MB นะยางฮโยจินกับลีดายอนนะคะถ้าคะแนนรวมกันเนี่ยก็เป็น27คะแนนเลยทีเดียวค่ะโค้ชคังซองฮยอนนะคะแสดงความพึงพอใจกับรูปแบบเกมการแข่งขันของทีมฮุนไดฮิลสเตทอย่างมากนักข่าวก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์นะคะว่าโค้ชคังซองฮยอนรู้สึกอย่างไรกับเกมวันนี้บ้างโค้ชก็ได้ให้สัมภาษณ์มานะคะบอกว่าในช่วงหลังๆผมรู้สึกหนักใจกับผลงานเพราะว่าผลงานมันออกมาไม่ค่อยดีแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าผมได้รับความเข้มแข็งจากนักกีฬาทุกคนผลงานดีมากขึ้นนักกีฬาทุกคนกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นแม้แต่โมมาและยางฮโยจินผมก็รู้สึกว่าพวกเขาเล่นวอลเลย์บอลอย่างมีความสุขในรอบหลายเกมที่ผ่านมาซึ่งมันแสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วโค้ชก็ยังพูดต่ออีกนะคะว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะที่ได้เห็นจองจียุนทำไป7คะแนนโกมินจีก็เข้ามาแทนจองจียุนสามารถที่จะเสิร์ฟกดดันคู่ต่อสู้ได้อย่างมากผมดีใจมากที่วันนี้เห็นพวกเขามีความสุขแล้วหลังจากนั้นนะคะโค้ชคังซองฮยอนเนี่ยก็หันหน้าไปพูดกับจองจียุนนะคะคือเขาพูดกันเอง2คนนะเขาพูดประมาณว่าผมดีใจที่เห็นพวกเธอมั่นใจและยิ้มแย้มในเกมวันนี้ผมมองว่าทุกอย่างมันเริ่มไปได้ด้วยดีและวันนี้พวกคุณก็ทำให้ผมดีใจจริงๆหลังจากนั้นโค้ชคังซองฮยอนก็ยกนิ้วโป้งให้กับนักกีฬาในทีมของเขาค่ะสื่อของเกาหลีใต้ก็รายงานต่ออีกนะคะว่าในวันที่12มีนาคมปี2567ฮุนไดฮิลสเตทจะต้องเผชิญหน้ากับทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ซึ่งเขาก็ได้มาถามโค้ชคังซองฮยอนด้วยนะคะสื่อของเกาหลีใต้นะมาถามโค้ชคังซองฮยอนว่าเดี๋ยวในวันที่12เนี่ยฮุนไดจะเจอกับฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์โค้ชมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างโค้ชคังซองฮยอนก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าผมคิดว่าชัยชนะในวันนี้เนี่ยจะสร้างกำลังใจให้กับลูกทีมผมเป็นอย่างมากแม้ว่าในช่วงเล็กที่5พวกเขาทำผลงานได้ไม่ค่อยดีแต่เกมวันนี้จะเป็นกำลังใจอย่างดีที่สุดและทีมของเราพร้อมที่จะสู้ในเกมที่เหลือแล้วเขาก็ยังพูดด้วยนะคะว่าวันนี้ IBK อัลโตสก็ทำผลงานได้ดีนะทีมของเราก็พยายามสู้อย่างเต็มที่และ IBK เองก็เต็มที่ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนผมมีความสุขมากๆหลังจากนั้นค่ะสื่อของเกาหลีใต้ก็ได้รายงานข่าวต่ออีกนะคะว่าทาง IBK อัลโตสเนี่ยก็ยังคงพ่ายแพ้ให้กับฮุนไดฮิลสเตทค่ะแม้ว่าวันนี้อเบอร์คอมบี้จะทำคะแนนไปถึง16คะแนนฮวางมินคยองและพโยซึงจูรวมไปถึงยุคโซยองทำคะแนนได้คนละ8คะแนนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพาทีมคว้าชัยชนะเหนือฮุนไดฮิลสเตทได้หลังจากนั้นนักข่าวคิมฮาริมก็ไปสัมภาษณ์โค้ชคิมโฮชอนกันต่อนะคะซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทาง IBK อัลโตสนะคะเขาก็ถามไปว่าวันนี้โค้ชรู้สึกอย่างไรบ้างกับผลงานของนักกีฬาในทีมโค้ชคิมโฮชอนนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าฮุนไดฮิลสเตททำหน้าที่ได้ดีมากๆนะผมรู้สึกว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งและผมเองก็อยากจะเอาชนะทีมนี้แต่ว่าทีมของเราขาดอำนาจในการตัดสินใจผมบอกให้ผู้เล่นผ่อนคลายและพยายามเล่นวอลเลย์บอลอย่างมีความสุขแต่ดูไปแล้วดูเหมือนว่าบรรยากาศมันไม่เป็นแบบนั้นตอนนี้
เรายังเหลืออีก2เกมที่แข่งในบ้านผมหวังว่าผู้เล่นทุกคนจะทำหน้าที่ได้ดีภายในบ้านของตัวเองโค้ชก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆแบบนี้แล้วก็เดินออกจากห้องสัมภาษณ์ไปค่ะเอาละค่ะวันนี้แต่ก็ได้นำเอาบทสัมภาษณ์ของโค้ชทั้ง2คนนะคะนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชคังซองฮยอนแล้วก็บทสัมภาษณ์ของโค้ชคิมโฮชอนมาฝากค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะแล้ววันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วมืออยู่นะให้กำลังใจน้องชมพู่ก็ได้นะคะคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ